อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูไม่กักแล้วมิกตอบชัดโบเป็นมากกว่าเพื่อนคุยกันทุกวันบอกฝันดีนิดหน่อยทำเอาพระเอกซุปตาจากวิกหมอชิดมิกทองระยะถึงกับเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่เมื่อโดนบรรดาสื่อจ่อไมค์ถามเกี่ยวกับโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างเจ้าตัวกับนางเอกคู่จิ้นโบเมลดาสุศรีเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้นะครับนอกจากมิกทองระยะจะออกมาเผยว่านี่คือปีแรกที่เจ้าตัวและฝ่ายหญิงได้มีโอกาสฉลองวันแห่งความรักด้วยกันแล้วหนุ่มมิกก็ยังบอกอีกว่าระดับความสนิทสนมณเวลานี้ขอยกให้โบเมลดาเป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนส่วนสถานะหัวใจจะชัดเจนเมื่อไหร่นั้นขอให้เวลาช่วยพิสูจน์ดีกว่าสำหรับในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเรากับโบเมลดาหวานมากเลยก็มีการแลกดอกไม้กันน่ารักน่ารักครับแฮปปี้เป็นวาเลนไทน์ปีแรกของเราซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะที่เราได้ให้กำลังใจกันมันก็คงจะเป็นการเซอร์ไพรส์กันนี่แหละเขาเซอร์ไพรส์ผมมาผมก็เซอร์ไพรส์เขากลับตอนนี้ยังไม่มีสถานะกันเลยครับมันกำลังดีมันโอเคเราให้กำลังใจกันไปแบบนี้เราเองก็มีความสุขคุยกันแค่2คนถามว่าสถานะตอนนี้มากกว่าเพื่อนใช่ไหมมิกก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าก็คงมากกว่าเพื่อนครับถามว่าแบบนี้จะต้องใช้เวลาดูใจกันอีกนานไหมกว่าทุกอย่างจะชัดเจนมิกก็ตอบว่าเราไม่ได้มีกำหนดเลยครับอย่างที่บอกตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคจริงๆเราให้กำลังใจกันไปถ้ามันถึงเวลาของมันแล้วค่อยว่ากันเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกวันนี้เราก็คุยกันทุกวันนะแต่ไม่ได้บอกคิดถึงอะไรกันทุกวันขนาดนั้นเพราะผมไม่ใช่คนหวานอะไรมากแต่ก็มีกู๊ดไนท์บ้างนิดหน่อยก็ตามลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ2นักแสดงน่ารักคู่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ